วันนี้ดิฉันจะมาเปิดตำราอาหารระดับตำนานกุ๊กช็อปกับสตูลิ้นหมูอาหารฝรั่งสไตล์จีนอยากทำเองให้อร่อยเหมือนไปกินที่ภัตตาคารต้องดูคลิปนี้เลยค่ะดิฉันจะมาสอนเองกับมือ Work from home กินหรูอยู่บ้านสตูลิ้นหมูว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเมนูเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนไหหลำในสมัยรัชกาลที่6ที่เข้ามาทำงานเป็นกุ๊กหรือผู้ช่วยเชฟฝรั่งที่ห้องเครื่องในวังหลวงต่อมากุ๊กท่านนี้ได้ออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเองที่เรียกกันจนติดปากว่าอาหารแบบกุ๊กช็อปอาหารแบบฝรั่งและจีนผสมผสานกันเป็นเมนูอาหารต่างชาติระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานวันนี้ดิฉันจะพาย้อนรอยความอร่อยให้มาลองทำตามกันดูใน Walk from home กินหรูอยู่บ้านสำหรับขั้นตอนแรกเราจะต้มลิ้นหมูในน้ำเดือดใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่ลิ้นหมูนะคะการต้มลิ้นหมูเราต้มเพียงแค่ทำให้เราปอกเปลือกลิ้นหมูได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อด้านนอกของลิ้นหมูสุกนะคะเราเอาขึ้นมาพักไว้ส่วนน้ำที่ต้มลิ้นหมูอย่าทิ้งนะคะมันเป็นน้ำซุปหมูชั้นดีที่เราจะเอาไปทำสตูลิ้นหมูต่อค่ะเมื่อลิ้นหมูเย็นพอจับได้แล้วนะคะเราจะมาลอกเปลือกกันค่ะนี่คือความหยาบของเปลือกด้านนอกซึ่งเราจะเอาออกให้หมดเลยค่ะเมื่อเราลอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหั่นตามขวางเป็นชิ้นหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำลิ้นหมูที่เตรียมไว้ไปเคี่ยวเพื่อทำสตูต่อไปค่ะเริ่มจากตั้งหม้อบนเตานะคะเราเปิดแค่ไฟกลางๆก็พอนะคะอย่างแรกที่เราจะใส่คือเนยเค็มค่ะใส่ใบกะหวาดลงไปผัดด้วยกันกับเนยเราจะใส่หัวหอมใหญ่ไปลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปช่วยให้น้ำสตูของเราเข้มข้นค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นเติมน้ำซุปที่เราต้มลิ้นหมูลงไปเพียงเล็กน้อยก่อนค่ะและที่สำคัญก็คือซอสมะเขือเทศภูเขาทองซอสมะเขือเทศรสชาติเข้มข้นที่ให้รสเปรี้ยวและหวานกำลังพอดีค่ะเติมน้ำซุปลงไปให้ได้ปริมาณพอๆกับที่เราจะทำน้ำสตูเลยค่ะเมื่อน้ำสตูเริ่มร้อนและเดือดนะคะเราจะใส่ลิ้นหมูที่เตรียมไว้ลงไปเราปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวภูเขาทองซอสเปรี้ยวน้ำตาลทรายเล็กน้อยเติมเกลือป่นเล็กน้อยนะคะปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มใส่ผักเริ่มจากมันฝรั่งแครอทหั่นค่ะและถั่วแขกผักเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวให้ความหวานตามธรรมชาติแก่สตูหม้อนี้ค่ะลดลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่ออีกประมาณ45นาทีค่ะตอนนี้นะคะลิ้นหมูนุ่มได้ที่ผักก็นุ่มไปด้วยเสร็จแล้วค่ะสตูลิ้นหมูไม่ยากเลยใช่ไหมคะสตูลิ้นหมูที่ลิ้นหมูนุ่มเปื่อยกำลังพอดีให้รสชาติกลมกล่อมจากตัวซอสมะเขือเทศภูเขาทองที่มีรสชาติเข้มข้นผ่านการเคี่ยวจนซึมเข้าไปในตัวลิ้นหมูอย่างพอดิบพอดีเข้ากันได้ดีกับผักต่างๆที่ถูกเคี่ยวมาพร้อมกันจนนิ่มได้ที่
ความอร่อยลงตัวแบบนี้หากพลาดไปคงน่าเสียดายจริงๆค่ะบอกแล้วนะคะว่าทำตามดิฉันแล้วจะไม่ผิดหวังไม่เชื่อก็ลองทำตามกันดูใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้าน